29พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2566สัปดาห์นี้คุณมีโชคลาภหรือเปล่าว้าวต้องบอกเลย Welcome to your life เลยนะคะสำหรับโชคลาภถามว่ามีโชคลาภไหมต้องบอกเลยคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภได้รับโอกาสดีๆได้รับข่าวดีได้รับสิ่งดีๆอาจจะมีคนมาหยิบยื่นโชคลาภให้กับคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณน่าจะมีดวงในเรื่องของโชคลาภจะมีคนมาหยิบยื่นโชคลาภให้กับคุณนะจะมีคนไกลนะอาจจะเป็นคนไกลนะอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะที่จะมาหยิบยื่นโชคลาภให้กับคุณนะคะมีโอกาสได้รับโชคได้รับลาภนะคะจากการเดินทางก็ดีหรือว่าอยู่ๆก็จะมีคนหยิบยื่นโชคลาภมาให้กับคุณแบบไม่รู้ตัวอ่ะขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าคุณจะมีโชคลาภอย่างไรอย่างแบบไหนโอ้ดูสิเห็นเงินไหมดูจากพลังงานต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แน่นอนนะว่าโชคลาภอยู่ในดวงคุณแล้วกันนะโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภได้ทรัพย์สินได้เงินทองมีเลยบางครั้งบางทีอยู่เฉยๆอยู่ชิวๆก็ได้เงินแบบไม่รู้ตัวส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามันมาจากบุญกุศลที่คุณสร้างมานะการที่คุณพูดดีคิดดีทำดีทำแต่สิ่งที่ดีๆนะแล้วก็ไม่ละโมบโลภมากมันทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของโชคของลาภนะคะขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะยังเวลายังพอมีสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้นะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยจ้าโอ้โหอยากจะกดกระดิ่งรัวๆรัวให้มากกว่านี้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้เห็นการเงินไหมคะโอ้โหคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยดวงรวยดวงรวยดวงเฮงดวงปังดวงเศรษฐีดวงอภิมหาเศรษฐีดูจากพลังงานต้องบอกเลยโชคลาภมาแน่นอนมีโอกาสมีโชคมีลาภได้โชคได้ลาภสูงมากในสัปดาห์นี้นะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภแบบรัวๆมากมายมหาศาลขออย่างเดียวอย่าละโมบโลภมากนะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมพูดดีคิดดีทำดีทำในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะและการที่คุณทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะจะทำให้คุณได้รับโชคลาภนะแบบทันทีและแบบไม่ทันตั้งตัวโชคลาภที่มีต้องบอกว่า1คืออาจจะมาจากผู้ชายเนาะอย่างที่บอกไป2อาจจะมาจากผู้หญิงสูงวัยนะมีดวงนารีอุปถัมภ์นารีอาจจะเอามาให้โชคนะคะเพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้มีทั้งโอกาสที่เป็นผู้ชายและมีโอกาสทั้งเป็นผู้หญิงเลยผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณก็ได้นะหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ยินดีด้วยนะคะ